ฮัลโหลทุกคนคลิปนี้ Everything by New ไปบรรยายพิเศษให้กับน้องๆชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเดี๋ยวต้องตาม Everything by New ไปดูใกล้เวลาแล้วคุณขอไปเตรียมตัวก่อนนะสำหรับผู้ชายคือ1เบรเซอร์นะคะ1ตัวและส่วนของกระเป๋าผู้หญิงกระโปรง1ตัวว่าเราสามารถ mix and match อะไรได้กี่โอกาสการใช้งาน1ตัวนี่คือลุคที่1สไตล์ของสาวออฟฟิศนะคะลุคนี้เป็นชุดทำงานแบบ business formalเป็นชุดทำงานที่ต้องการความสุภาพน่าเชื่อถือสง่างามลุคนี้เหมาะกับการประชุมสำคัญต่างๆแล้วต่อไปซึ่งจำสูตรตัวนี้เราสามารถใส่โอกาสได้2โอกาสการใช้งานเป็นชุดทำงานได้เวลาทำงานเสร็จคุณสามารถที่จะถอดกระโปรงตัวนี้แล้วไปเที่ยวต่อได้เลยชุดสไตล์นี้มีไว้แล้วคุ้มสาวๆคุณสามารถ mix and match ปรับเปลี่ยนท่อนล่างเพื่อให้เกิดโอกาสความหลากหลายในการใช้งานสาวๆกระโปรงตัวเดิมกับลุคลำลองเรียบเก๋ใส่เดินเล่นในวันหยุดพักผ่อนกระโปรง1ตัวก็สามารถที่จะแมทช์เป็นชุดลำลองได้แล้วก็รองเท้าเราอาจจะใช้เป็นแบบรองเท้าผ้าใบคืนกระโปรงตัวเดิมที่แสนจะเรียบร้อยแค่ปรับเปลี่ยนชิ้นบนกับรูปทรงและแบบโอ้รสมากค่ะเสื้อค่อนข้างจะดูเป็นแบบปอกเป็นปาร์ตี้เล็กน้อยถ้าสมมติว่าทางล่างเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากตัวนี้ไปเป็นกางเกงก็ได้นะกางเกงอาจจะเป็นกางเกงทรงขาบานหรือกางเกงทรงขาแบบทรงดินสอเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้หมดตอนนี้ของผู้หญิงก็จบละแบบฟอร์มชุดทำงานของผู้ชายลักษณะแบบค่อนข้างจะเป็นทางการการใช้งานนี่คืออาจจะหนึ่งเราไปมีตติ้งเราไปประชุมงานกับผู้ใหญ่สูตรเรามีรูปทรงที่พอดีตัวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดบุคลิกที่ดูแล้วดูเท่งดูหล่อมันโทนสีที่ดูแล้วแฟชั่นขึ้นมาหน่อยเราไม่จำเป็นว่าใส่สูทสีกรมท่าต้องแมทช์กางเกงสีกรมลุคที่2เลเซอร์ตัวเดิมลุคค่อนข้างที่กึ่งทางการกับการที่เราไปลิฟติ้งเอาท์ดอร์ไม่มีแบบแผนมาเราสามารถที่จะเปลี่ยนเน็กไทให้เกิดมิติเพื่อให้ลิงก์กับตัวกางเกงก็ได้ชุดทำงานแบบไม่เป็นทางการกึ่งลำรองเผื่อไปปาร์ตี้ต่อได้เราสามารถที่จะพับแขนเสื้อลูดขึ้นไปส่วนปลายขาเนี่ยสามารถที่จะพับขานะหรือใส่ขากางเกงให้เกิดความพอดีกับรองเท้าได้ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยคือแฟชั่นกางเกงเนี่ยนิยมที่จะใส่ขาเติบขึ้นมาใช่ไหมเราก็สามารถทำได้ชุดแบบไปปาร์ตี้นะคะไปออกเดตเพราะขากางเกงเราสามารถที่จะเบิ้ลขาได้ใช้ผ้าพันคอเป็นแอคเซสซอรี่อย่างหนึ่งของผู้ชายเรายังมีเสื้อตัวเดิมอยู่เห็นไหมสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้หลากหลายของการใช้งานเพียงแต่เราเปลี่ยนเสื้อตัวในเปลี่ยนกางเกงแล้วก็มีเครื่องประดับผ้าพันคอเพิ่มเติมเบรเซอร์ตัวเดิมที่ชิคแอนด์คูลแค่นิกแอนด์แมทเสื้อทีเชิ้ตลายเส้นกับกางเกงขาสั้นก็ได้อีกหนึ่งลุคที่ทันสมัยเรียบร้อยคุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับและคลิปหน้าจะมีอะไรฝากติดตาม Subscribe กดกระดิ่งคุณจะไม่พลาดแฟชั่นสุดคูลงานอีเวนต์สุดชิคที่จะนำเสนอให้กับคุณ1 2 3